ช่วยจบไปครับกินซาเล็กแล้ววันนี้จะโชว์ให้ดูนะฟังให้กันได้ยอดคนไทยนะครับในฟังยังที่สองนะครับก็ยอดคนไทยนี่ก็ลุกไม่ขึ้นนะเพราะว่าโดนเกี่ยวขาล้มแล้วก็ทำได้กินซาเล็กเองเตะเข้าซ้ำไปคางครับลุกไม่ไหวครับต่อให้ยอดไทยทองเข้าไปพักกันนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กิจการเล็กที่ว่าเมาดูกิจการเล็กกันหน่อยยังไม่ทราบเพิ่มอะไรไม่ชอบข้าพูดข้าบอกครับสามดวงตาเจ็ดคนกว่าเสียดายไหมตายไปแล้วตายที่แท้ความอาวุธก็ยังไม่ได้ออกอะไรมากมายเหนื่อยยังไม่ทันชินเสียดายไหมคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นเกมจอกมันได้ยิ่งแผ่นแหน่เนาะก็เลยจะเดินทำอ่ะมันลงเลยก็หักลูกติดเข้าไปมันไม่ได้เราก็ผมว่าผมยังนะเพราะว่าขาผมก็ยังย่อขาอยู่ที่นั่นเจ็บขาเต็มที่ครับแต่ว่าตัวไรผมติดลูกนั้นจังหวะนั้นจากใจเลยเราได้ตั้งใจหรือว่ามันติดพันหรือว่ายังไงมันติดพันครับเป็นสัญชาตญาณกระตุกแล้วก็เสียบกระตุกแล้วก็แทงกระตุกแล้วก็เตะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจครับถ้าเกิดเกมไม่จังหวะนั้นนี่เราคิดว่าเราชนะเขาได้ไหมไม่ดูดีกว่าครับไม่ว่าจะถ้าเกิดไม่ได้จังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นเกมว่าน่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้แก้มือได้นะน้ำหนักไหนครับแก้มือ3-2 3-3ได้วันนี้ชก133โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเสียดายจริงอาวุธยังไม่ทันออกเหงื่อยังไม่ทันซึมเลยว่าจังหวะนั้นก็บอกคนแชร์ได้ไหมว่าตั้งใจหรือตั้งใจยืนยันอีกชัดอีกครั้งถ้ารู้ก่อนผมบอกถ้ามันโดนแล้วผมก็ตั้งใจครับถ้าเกิดไปแก้ตัวอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวมีดราม่าอยู่จังหวะเป็นกระตุกแล้วเตะกระตุกแล้วได้คือจังหวะติดพันติดตามน้ำไม่ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าโดนไปแล้วก็ขอโทษแฟนๆโอเคครับน้องวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปครับผมยิงฟังเลยครับผมครับเป็นกำลังใจให้ทางเสียงการเจริญรวมผู้เอกในรายการนักศึกษาไปแล้วไปแล้วนี่ก็บรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวแอนนี่เขาจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ